เคยได้ยินเรื่อง law of attraction ไหมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเฉลย secret behind the secret ของการใช้ law of attraction นะว่าใช้ยังไงถึงจะได้ถึงจะ work ใช้ยังไงถึงจะได้ผลนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่อง law of attraction นะครับผมพูดให้ฟังง่ายๆก็คือ law of attraction เนี่ยก็คือเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นเช่นสมมุติเราอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งนะครับก็เขาจะสอนให้เรา visualize นะครับ visualize คือหลับตาแล้วจินตนาการว่าเราอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วเรามี activity ในบ้านหลังนั้นเราเดินขึ้นชั้น1ชั้น2เราทำกับข้าวในห้องครัวเราดูหนังในห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยให้เรา visualize เสร็จปุ๊บให้เราสัมผัสมันจริงๆครับจิตใจเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราได้มันมาแล้วเหมือนเราได้มันมาแล้วนะครับแล้วสักวันหนึ่งนะครับสักวันหนึ่งก็จักรวาลนะครับ universe ก็จะส่งสิ่งนั้นมาให้เราจริงๆนะครับฟังดูเหมือนงมงายไหมนะครับฟังดูเหมือนงมงายไหมแต่มันไม่งมงายหรอกเพราะเขาเรียกว่า the secret นะครับ of the secret ถ้าใครเคยอ่านหนังสือเรื่อง the secret จะรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่คนที่เขาประสบความสำเร็จระดับโลกหลายๆคนเขารู้แล้วเขาก็ศึกษามันนะครับหรือบางคนใช้ในทางที่ผิดนะครับก็คือไม่รู้เรื่อง law of attraction แล้วก็ทำตัวแบบเช่นปลดปล่อยแต่เรื่องนีเกทีฟออกมาเช่นโพสต์ลง Facebook แต่เรื่องไม่ดีอะเรื่องลบๆนินทาคนอื่นว่าร้ายคนอื่นนินทาเจ้านายหรือพูดแต่ว่าเงินหมดแล้วเงินไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดึงดูดแต่สิ่งแบบนั้นเข้ามานะครับหรือยกตัวอย่างที่ employee หรือว่าลูกจ้างนะครับคนที่เป็นพนักงานประจำเนี่ยทำพลาดนะครับทำพลาดคือการที่ชอบบอกว่าเงินเดือนออกละแต่แป๊บเดียวก็หมดนะแป๊บเดียวก็หมดเนี่ยชอบไปพูดเล่นกันหรือว่าจะสิ้นเดือนแล้วกินมาม่าอีกแล้วอีก5วันเงินเดือนถึงจะออกเริ่มกินมาม่าแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยเงินหมดอีกแล้วคือบางทีมันเหมือนพูดจริงพูดเล่นนะมันเหมือนเล่นกันสนุกสนุกแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยอ่ะมันทำให้จิตใต้สำนึกเราคิดไปว่าเนี่ยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราต้องเงินมันต้องไม่พอใช้ทุกเดือนเงินมันต้องหมดภายใน5วันก่อนที่เงินเดือนจะออกเงินต้องหมดก่อนอะไรเงี้ยมันเป็นการปลูกฝังจิตใต้สำนึกที่ไม่ดีเนาะแบบคือแบบไม่อยากให้ทำกันเลยไม่อยากให้ทำกันเลยไม่อยากให้พูดเรื่องแบบนั้นออกมาเลยทุกคนเพื่อนผมทุกคนนะที่แบบมานั่งกินข้าวกับผมแล้วเราจะชอบพูดคำที่แบบว่าเงินเดือนหมดอีกแล้วเงินเดือนหมดอีกแล้วอย่างเงี้ยผมไปตีมือตลอดบอกว่าเอ้ยไม่เอาไม่พูดมันจะดึงดูดสิ่งแบบนั้นแล้วมันจะปลูกฝังจิตใต้สำนึกเรานะครับโอเคก็ฝากไว้สำหรับคนที่เป็น employee นะครับผมเคยอยู่สเตจนั้นมาก่อนผมเคยอยู่ในสเตจที่แบบว่าโพสต์ว่าเราไม่มีตังค์ว่าเราจนว่าเราเงินเดือนไม่พอใช้อะไรลงบน Facebook โดยคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกจริงๆมันไม่สนุกเลยมันไม่สนุกหรอกนะครับมันฝังจิตใต้สำนึกเรานะครับลองปรับใหม่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่า law of attraction เนี่ยนะครับมันจะได้ผลก็ต่อเมื่อเราต้องมี3สิ่งนี้นะครับ3สิ่งนี้มันต้องล้อไปด้วยกันก็คือ thought ความคิดต้องมาก่อน thought speak นะครับพูดแล้วก็ action นะครับ action นะครับคุณอยากได้อะไรคุณต้อง thought speak แล้วก็ action ล้อไปกับสิ่งนั้นนะครับแต่สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ใช้ law of attraction แล้วไม่ได้ผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทำอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นบางคนอยากจะมีเงินมากขึ้นสมมติว่าอยากจะมีเงินเพิ่มขึ้นสักในบัญชีสัก200,000นะครับเขาก็จะขอกับยูนิเวอร์สอย่างเงี้ยนะเขาจะขอว่าฉันมีเงินไม่พอฉันขอเงินเพิ่มอีกสัก200,000ได้ไหมหรือว่าบางคนอย่างผมเองนะครับผมก็เชื่อว่าพระเจ้าเป็นคนสร้างจักรวาลนะครับหรือบางคนแบบขอพระเจ้าใช่ไหมขอพระเจ้าขอเงินเพิ่มอีก200,000ได้ไหมเงินไม่พอใช้หรือขอเงินเพิ่มเดือนละ5,000ได้ไหมเงินไม่พอใช้พอขอแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยยูนิเวอร์สหรือก็อดเนี่ยพูดได้อย่างเดียวคือ yes say yes กับเราได้อย่างเดียวคุณขออะไร yes เขาจะให้อย่างเดียวแล้วเวลาเราขอว่าเช่นเงินไม่พอใช้ขอเงินเพิ่มเดือนละ 5,000 นั่นหมายความว่าอะไรนะครับสิ่งที่น่ากลัวคือความคิดที่อยู่underlying สิ่งที่เราคิดอ่ะสิ่งที่เราขอนะครับเราขอเงินเพิ่ม 5,000 นั่นหมายความว่าเรารู้สึกว่าเงินไม่พอนั่นหมายความว่าเราแลกเราขาดเขาเรียกว่ามันเป็นการปลูกฝังจิตใต้สำนึกเราว่าเรากำลังขาดเงินนะเราเลยขอเพิ่มหรือเราอยากได้บ้านสักหลังนึงเรากำลังขาดบ้านนะเราเลยขอเพิ่ม
เราอยากได้คนรักสักคนหนึ่งเรากําลังขาดคนรักนะเราเลยขอเพิ่มพอเราเขาเรียกว่าขอโดยมีพื้นฐานมาจาก lack คือการขาดคือ not enough มันจะทําให้อะไรมันจะฝังในจิตใต้สํานึกของเราแล้วมันจะทําให้เราพูดแล้วก็ action เหมือนกับคนที่กําลังขาดสิ่งนั้นอยู่จริงๆเนี่ยทําให้มันไม่ได้ผลสมมุติว่าคุณขอฉันอยากเป็นนักร้องจังเลยฉันอยากเป็นนักร้องทำไงดีฉันอยากเป็นนักร้องนั่นแสดงว่าจิตใต้สำนึกคุณยอมรับว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้เป็นนักร้องแล้วก็คุณไม่เหมาะที่จะเป็นนักร้องตอนนี้นั่นทําให้คุณพูดและแอคชั่นล้อไปกับว่าคุณยังไม่ได้เป็นนักร้องตอนนี้นะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการใช้ law of attraction ก็คือนะครับคุณต้อง thought speak และ act เสมือนว่าคุณได้สิ่งนั้นมาแล้วนะครับเสมือนว่าคุณได้สิ่งนั้นมาแล้วนะครับจริงๆเนี่ยจักรวาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราแล้วนะครับให้ทุกอย่างให้มันนี่ให้เงินที่เพียงพอให้ความสุขให้คนรักกับเราแล้วนะครับเพียงแต่บางทีเราจัดว่าเรายังไม่เห็นมันเป็นตัวเป็นตนแล้วเราก็ไม่สามารถสัมผัสมันได้แต่คีย์ก็คือนะครับคุณต้องสัมผัสมันได้เสมือนว่าคุณได้ already have it เช่นสมมติว่าถ้าผมอยากได้เงินในบัญชีสิ้นปีนี้สัก5ล้านใช่ไหมหรือว่าได้ตอนนี้เลย right now 5ล้านนะครับแทนที่ผมจะขอโดยที่มีพื้นฐานมาจากแบบ lack not enough ผมก็หลับตาแล้วผมบอกว่าขอบคุณจักรวาล thank universe thank god นะครับที่ให้เงิน5ล้านเข้ามาอยู่ในบัญชีของผมแล้วตอนนี้นะครับให้เงินเข้ามาอยู่ในบัญชีของผมแล้วตอนนี้ผม feel it already นะครับพอผมรู้สึกว่าผม feel it ผมได้รับมันแล้วนะครับมันก็จะทำให้ผม speak แล้วก็ act as if I already have it เสมือนว่าคุณได้รับมันแล้วหรือใครอยากเป็นสมมติว่าอยากเป็นดารานะครับคุณก็ให้หลับตาจินตนาการว่าขอบคุณตอนนี้ฉันเป็นดาราแล้วนะแล้วคุณก็จะ act speak นะครับเหมือนกับว่าคุณเป็นดาราแล้วนะครับเรื่องนี้พิสูจน์ได้จริงนะครับตอนที่โอปราห์วินฟรีย์ตอนที่สมัยเขายังจนๆอยู่นะครับตอนนั้นเขาไปออกรายการทีวีนะครับตอนนั้นเขาเป็นแค่ตัวแสดงตัวประกอบนะครับไปออกรายการทีวีนะครับแล้วเขาก็ thought แล้วก็ act แล้วก็ speak เหมือนว่าเขาเป็นคนดังแล้วจนทุกวันนี้เขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากมายนะครับโอเปร่าวินฟรีนะเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งครับก็ลองไปทำดูลองไปใช้ดูคุณอยากได้อะไรลิสต์ออกมาคุณอยากได้เงินเพิ่มคุณอยากได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นคุณอยากได้บ้านอยากได้คนรักอยากหายป่วยนะครับให้คุณ gratitude ขอบคุณว่าคุณได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าสัมผัสกับ inner peace นะ inner peace ความสงบสุขภายในจิตใจความขอบคุณภายในจิตใจคุณแล้วคุณจะไม่มีวันทำเหมือนเดิมอ่ะคุณจะเป็นกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยเป็นคนที่เหมาะที่จะได้รับสิ่งนั้นจริงๆเช่นคุณอยากเป็นสมมติว่าอยากเป็นเขาเรียกว่าเป็นนายกประเทศไทยสมมติอ่ะคุณอยากเป็นนายกของประเทศไทยนะครับคุณก็หลับตาจินตนาการแล้วขอบคุณว่าขอบคุณที่ฉันได้เป็นนายกประเทศไทยแล้วฉันจะทำให้ประเทศไทยดีขึ้นในมุมมองนั้นมุมมองนี้นะครับพอความคิดคุณไปนะครับความพูดคุณก็จะไปและแอคชั่นคุณจะออกด้วยแล้ววันหนึ่งคุณจะได้เป็นในที่สุดนะครับลองไปเล่นดูนะครับใครอยากเป็นนักร้องนักกีฬาใครอยากมีเงินเพิ่มอยากได้บ้านได้รถนะครับให้ใช้ law of attraction โดยที่ based on ว่าคุณได้รับมันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สัมผัสมันรู้สึกถึงมันจริงโอเคนะครับ thought speak and action โอเคนะครับเดี๋ยวมีเรื่องดีๆมีสิ่งดีๆมาแชร์ให้อีกนะครับบ๊ายบายครับ